เดี๋ยวผมมาสรุปข้อมูลในรุ่นที่ได้ไปต่อนะครับหมายถึงรุ่นที่จะได้อัปเกรด iOS 15ในปลายปีนี้นะครับสวัสดีครับผมต้อมไอม้วนนะครับสำหรับรุ่นที่จะได้ไปต่อนะครับนั่นก็คือในฝั่งของ iPhone 6s iPhone 6s Plus ที่เปิดตัวตั้งแต่ปี2015นะครับ iPhone SE รุ่นที่1เปิดตัวปี2016ซึ่งก็ถือว่า2รุ่นนี้นะครับยังโชคดีมากๆที่ได้ไปต่อนะครับเพราะว่าตั้งแต่ปี2015ไล่มาจนถึงปีนี้เนี่ย2021เนี่ยถือว่าเป็นการซัพพอร์ตที่ระยะเวลายาวนานมากๆเลยนะครับผมต่อมาครับเป็น iPhone 7 iPhone 7 Plus ของปี2016 iPhone 8 iPhone 8 Plus และ iPhone 10นะครับของปี2017 iPhone XS, XR, XS Max ของปี2018 iPhone 11ทุกรุ่นนะครับนั่นก็คือ iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max ของปี2019 iPhone SE รุ่นที่2ครับของปี2020และ iPhone 12ทุกรุ่นนะครับได้แก่ iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro และ iPhone 12 Pro Max ของปี2020นะครับผมนี่ครับคือรุ่นที่จะได้อัปเกรดส่วนในเรื่องของการอัปเกรดนั้นได้เมื่อไหร่ก็จะเป็นในช่วงของปลายปีนะครับเดี๋ยวยังไงถ้าหากมีอัปเดตมีความเคลื่อนไหวต่างๆนะครับทั้งวันอัปเกรดทั้งฟีเจอร์อะไรอื่นๆเพิ่มเติมหลังจากนี้นะครับเราจะมารายงานให้ได้ทราบกันอย่างต่อเนื่องนะครับผมไว้เดี๋ยวเราพบกันในรอบหน้าครับผมต้องไอ้เมื่อขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ